บมือในดังต้อนรับดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงครับกับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องมวลมหาชนผู้ที่มาช่วยกันขับไล่ระบอบทักษิณเวทีปทุมวันแห่งนี้ครับพี่น้องไม่ชนะเราไม่เลิกอย่างแน่นอนระบอบทักษิณระบอบทุนนิยมสามาญนโยบายประชานิยมหรือจะเรียกว่านโยบายเกทับก็ว่าได้ครับพี่น้องการทุจริตคอร์รัปชันจากระบอบทุนนิยมสามาญนโยบายประชานิยมหลายๆนโยบายของรัฐบาลในระบอบทักษิณเป็นต้นมากว่า10ปีทำให้ประเทศไทยของเราย่อยยับและมาบัดนี้เห็นผลชัดเจนขึ้นจากในหลายๆนโยบายครับพี่น้องที่เคารพดังนั้นเราจะต้องไล่ระบอบทักษิณทุนนิยมสามาญออกไปให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องระบอบทุนนิยมสามาญของทักษิณชินวัตรจนกระทั่งมาถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนอมินีของทักษิณถึงวันนี้นายกปูก็เป็นร่างทรงของทักษิณชินวัตรยังใช้ระบอบเงินทุนสามาญยังใช้นโยบายประชานิยมหรือนโยบายเกทับซึ่งเป็นนโยบายที่ขาดความรับผิดชอบเป็นนโยบายที่ขาดคุณธรรมเป็นนโยบายที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โกหกหลอกลวงหน้าด้านไม่มีอย่างอายครับพี่น้องที่เคารพคุณนวลจันทร์ญาติประทุงจากโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นชาวนาที่ได้มาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้พูดถึงความจริงที่ได้พบกับตนเองว่าเขาทำนาขายข้าวได้ปีละหนึ่งครั้งขายข้าวตั้งแต่เดือนกันยายนปี2556มาถึงวันนี้เดือนกุมภาพันธ์2557กี่เดือนแล้วครับพี่น้อง5เดือนย่างเข้า6เดือนแล้วครับเราเองไม่ได้รับเงินเดือนแค่เพียง1เดือนพวกเราอยู่ได้ไหมครับพี่น้องแล้วที่ดานายกรัฐมนตรียังบอกว่าคอยมาแล้วหลายเดือนคอยอีกหน่อยจะตายหาหรืออย่างไรคิดดูก็แล้วกันพี่น้องที่เคารพนายกก็มีลูกฉันก็มีลูกลูกของนายกตื่นขึ้นมาอยากจะรับประทานอะไรลูกของนายกรัฐมนตรีทานได้ทุกอย่างแต่ลูกของดิฉันไม่มีอะไรจะทานพี่น้องที่เคารพคือความล้มเหลวของนโยบายจำนำข้าววันนี้อย่ามาเอ่ยอ้างอย่ามายัดเยียดให้กับม็อบอย่ามายัดเยียดให้กับผู้ชุมนุมว่ามาชุมนุมจึงทำให้รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนามายัดเยียดความผิดให้กับพวกเรา
พี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลนี้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินภาษีของพี่น้องประชาชนในโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 500,000 ล้านบาทแต่ยังค้างชาวนาอีก 130,000 ล้านบาทที่กำลังกู้วงเงินที่เขาให้ไป 500,000 ล้านบาทรวมกับที่เป็นหนี้อยู่อีก 130,000 ล้านบาทนั่นก็หมายความว่าในโครงการรับจำนำข้าววันนี้ใช้เงินไปทั้งสิ้น 630,000 ล้านบาทใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพเงินจำนวนนี้ถ้าหากว่าซื้อข้าวในราคาเกวียนละตันละ 15,000 บาทจะได้ข้าวทั้งสิ้น43ตันอยู่ในโกดังครับพี่น้องจะมีข้าวเปลือกจำนวนทั้งสิ้น43ล้านตันครับและแล้ววันนี้บอกว่ามีข้าวอยู่ในโกดังแค่เพียง15ถึง18ล้านตันที่เหลือมันหายไปไหนใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพการบริหารงานแบบนี้ที่เอาแต่จะกู้แล้วเอาภาษีของพี่น้องประชาชนไปบริหารงานแบบนี้มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงออกไปเถอะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าหากว่ามีความรู้แค่เพียงแค่นี้ไม่มีเงินจ่ายค่าจำนำข้าวขายข้าวของชาวนาต้องไปกู้ธนาคารต่างๆมาชำระค่าข้าวให้กับชาวนาอย่างไม่จบสิ้นอย่างนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมครับพี่น้องแน่จริงคุณลงทุนไปแล้ว 630,000 ล้านบาทแสดงว่าคุณต้องมีทรัพย์สินนั่นก็คือคุณต้องมีข้าวคุณก็เอาข้าวไปขายสิครับแล้วเอาเงินมาชำระหนี้ชาวนาเสียยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันก็จบสิ้นแล้วเพราะลงทุนไป 630,000 ล้านมันต้องมีข้าวอยู่ในโกดังเปิดโกดังเอาข้าวไปขายชำระเงินแค่ 130,000 ล้านบาทแค่เพียง1สัปดาห์คุณขายข้าวรับรองชาวนาทุกคนได้รับการชำระเงินค่าข้าวอย่างแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องแต่มันทุจริตมันโกงมันถึงได้ล้มเหลวไงครับพี่น้องที่เคารพคอร์รัปชันพี่น้องที่เคารพครับเสื้อแดงจากลำลูกกาเสื้อแดงจากจังหวัดปทุมธานีเขาก็ไม่เอารัฐบาลคอร์รัปชันเช่นเดียวกันครับพี่น้องเขามีเหตุมีผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีออกมาเลือกตั้ง 35%รวมกับผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนและผู้ทำบัตรเสียหักพวกนี้ออกเหลือแค่ 23% ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นพี่น้องที่เคารพและอีกโครงการหนึ่งที่ล้มเหลวจากนโยบายประชานิยมฝ่ายโสดครับขอคลิปรายการที่หนึ่งว่าโครงการนี้คืออะไรล้มเหลวครับพี่น้องที่เคารพความล้มเหลวนโยบายประชานิยมแท็บเล็ต1เครื่องต่อนักเรียน1คนเขามีวัตถุอยู่2ประการครับพี่น้องที่เคารพวัตถุประสงค์2ประการ1นักเรียนทุกคนที่เรียนชั้นป.1และม.1จะได้รับแจกเครื่องแท็บเล็ตทุกคนหรือ 100% ของนักเรียนที่เรียนป.1และม.1ครับพี่น้องที่เคารพข้อที่2เมื่อนักเรียนเหล่านี้ได้รับแจกแท็บเล็ตไปแล้วนักเรียนเหล่านี้จะมีผลสำฤทธิ์หรือพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียนนักเรียน
100% เรียนเก่งขึ้นกันทุกคนครับพี่น้องที่เคารพนี่เป็นนโยบายประชานิยมเป็นนโยบายเห็นแก่ตัวพูดปดพูดไพ่ไพ่แต่มาวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องปีการศึกษา2556ก็คือปีการศึกษาที่จะจบลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2557นี่แหละครับพี่น้องที่เคารพเด็กนักเรียนจะสอบปลายภาคแล้วก็จะปิดเทอมปลายเดือนนี้ครับพี่น้องปีการศึกษา2556ยังซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพของคนนักเรียนป.1และม.1 800,000 กว่าเครื่องไม่ได้สักเครื่องครับพี่น้องนี่ก็คือความล้มเหลวขอคลิปที่1ขึ้นอีกรอบหนึ่งครับแต่สิ่งที่เขาได้เขาได้อะไรเขาได้ก็คือพรรคเพื่อไทยได้คะแนนจากการหาเสียงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาประการที่2รัฐบาลได้ประโยชน์จากการจัดซื้อแท็บเล็ตในปีการศึกษา2555-2556ถ้าหากว่าสำเร็จแต่วันนี้ไม่สำเร็จครับพี่น้องชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์นักเรียนไม่ได้ประโยชน์แต่รัฐบาลได้คะแนนจากการหาเสียงได้มาเป็นรัฐบาลมีอำนาจพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้นี่เหรอครับรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณจนออกไปจากประเทศไทยซะขอดูคลิปที่2ครับมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความกังวลจากสื่อมวลชนจากนักวิชาการต่างๆในนโยบายประชานิยมว่าโครงการแท็บเล็ตทางการศึกษานั้นจะล้มเหลวทำให้ประเทศชาติล่มจมเพราะทรัพยากรของมนุษย์นั้นจะโง่ลงขอคลิปที่2ครับโครงการวันแท็บเล็ต PC เปิดชายหรือโครงการจัดหาแท็บเล็ตเด็กป.1เป็นอีกนโยบายของรัฐบาลที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง ICT จัดหาแท็บเล็ตตั้งแต่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตหลายครั้งท่ามกลางเสียงคัดค้านและข้อสงสัยจากหลายฝ่ายล่าสุดนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตสำหรับแจกนักเรียนชั้นป.1กับบริษัทเซินเจิ้นสโคปไซแอนติฟิกเดเวลลอปเมนต์ในราคาเครื่องละ82เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,400 บาทคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งแท็บเล็ตชุดแรก 400,000 เครื่องถึงไทยในเดือนมิถุนายนนี้และมั่นใจว่าจะจัดส่งครบภายในเดือนกรกฎาคมขณะที่เนื้อหาหลักสูตรการศึกษานั้นสพท.จัดแบ่งเป็น4ส่วนมีทั้งที่นำเนื้อหาในหนังสือเรียน5กลุ่มสาระวิชา8เล่มทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษแปลงเป็นไฟล์ในรูปแบบอีบุ๊กรวมไปถึงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียและแอปพลิเคชันที่มีทั้งแอนิเมชันเกมการฝึกคัดลายมือการระบายสีแบบทดสอบสมรรถนะของนักเรียนทั้งหมดนี้บรรจุในแท็บเล็ตที่จะแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นป.1กว่า 800,000 คนทั่วประเทศให้ทันใช้ภายในภาคการศึกษานี้ตามความคืบหน้าโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียนป.1จะดำเนินการต่อไปอย่างไรผลการศึกษาการทดลองใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนจริงได้ผลแค่ไหนแท็บเล็ตที่รัฐบาลจัดซื้อมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่คมชัดลึกครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคมชัดลึกที่ผมได้ขออนุญาตนำสคริปต์นะครับจากรายการของท่านนะครับมาเผยแพร่กับพี่น้องมวลมหาชนพี่น้องมวลมหาชนครับจาก
คลิปนี้ได้รับการยืนยันว่าการซื้อแท็บเล็ตจำนวน 800,000 กว่าเครื่องอันนี้เป็นปีการศึกษา 2,555 ในราคาเครื่องละ82เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 2,400 บาทต่อ1เครื่องแต่ข้อเท็จจริงแล้วครับพี่น้องที่เคารพปี 2,555 ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อแท็บเล็ตจำนวน 800,000 เครื่องเอาไว้จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท 4,800 ล้านบาทพี่น้องที่เคารพครับเอา 800,000 เครื่องไปหาร 4,800 ล้านบาทมีค่าเท่ากับ1เครื่องราคา 6,000 บาทครับพี่น้องที่เคารพแต่รัฐบาลนำงบประมาณไปจัดซื้อสเปคและเครื่องอยู่ในราคา 2,400 บาทหากว่ารวมกับค่าบริการแล้วตีไปเครื่องละ 3,000 บาทแล้วอีก 3,000 บาทมันหายไปไหนครับพี่น้องที่เคารพอยากต้องการคำตอบงบประมาณของแผ่นดินหายไปกว่าครึ่งนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพหากว่าเราไม่ติดตามหากไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆนโยบายมีหลายๆโครงการทำขึ้นมาไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติไม่ได้พัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนแต่อย่างใดทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนิยมโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและทำขึ้นมาเพื่อหาช่องทางในการทุจริตและการโกงเท่านั้นครับพี่น้องที่เคารพนิสัยและสันดานของระบอบทักษิณนิสัยและสันดานของระบอบประชานิยมเราต้องไม่ยอมต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องความวิตกและกังวลนี้ผมได้อภิปรายเอาไว้เมื่อปี2555ตอนนั้นจะอภิปรายงบประมาณวาระที่1ของปี2556ขอฝ่ายโสดดูคลิปลำดับที่4ครับเจติศักดิ์ส่งแสง5นาทีครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพสั้นๆครับพี่น้องครับเจติศักดิ์ส่งแสงสมาชิกผมตัดเหลือ1ราษฎรเขตเลือกตั้งที่5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับความสำเร็จของการเรียนรู้ของคนนั้นมันมาจากพันธุกรรมมาจากสิ่งแวดล้อมและมาจากประสบการณ์ห้องเรียนโรงเรียนครูแบบเรียนหลักสูตรและสื่อการสอนเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมและการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนส่วนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพานั้นเป็นเพียงสื่อการสอนที่ดีชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้มีเกียรตินะครับที่จบทั้งระดับปริญญาโทด็อกเตอร์ทางการศึกษารวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อภิปรายสนับสนุนยกย่องนโยบายประชานิยมทางด้านการศึกษาโดยการจ่ายแท็บเล็ตอย่างออกหน้าออกตาเสมือนว่าการใช้แท็บเล็ตแล้วประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วนะครับการจัดประสบการณ์ตรงการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะเรียนรู้ได้ดีกว่าการใช้แท็บเล็ต
ซึ่งในแท็บเล็ตนั้นจะเป็นการสถานการณ์จำลองหรือว่าซิมูเลตสถานการณ์จริงเข้าไปใช้ในแท็บเล็ตเท่านั้นระวังนะครับทัศนคติของผู้ปกครองได้ไว้ใจแท็บเล็ตจนไม่สนใจไม่ใส่ใจลูกหลานแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพทางการศึกษาของคนในชาติตามมากับพี่น้องที่เคารพครับเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่านบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านได้โปรดเถอะครับนโยบายประชานิยมทางด้านการศึกษาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอย่างมากมายเพราะเป็นนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์หากวันใดผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่าได้รับการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลว่าได้ใช้แท็บเล็ตแล้วมีบทเรียนสำเร็จรูปมีซอฟต์แวร์มีอีบุ๊กมีมัลติมีเดียมีแอนิเมชันในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะใช้แทนครูได้ทั้งหมดใช้แทนคุณพ่อคุณแม่ในการสอนหนังสือให้กับลูกหลานแล้วบุคลากรลูกหลานของเราทรัพยากรของมนุษย์จะเป็นอันตรายอย่างมากครับพี่น้องที่เคารพเราจะต้องช่วยกันครับว่าแท็บเล็ตนั้นมันเป็นแค่เพียงเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ดีชนิดหนึ่งเท่านั้นพี่น้องที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วผมชัดลึกยังได้ติดตามแล้วก็พบข้อบกพร่องตามมาขอคลิปอันดับที่3อีกครับเด็กไทยกลับมาเช้าอีกครั้งหลังมีบางโรงเรียนฉวยโอกาสเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้ปกครองตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทป้องกันนักเรียนนำแท็บเล็ตกลับบ้านและเกิดการชำรุดสูญหายทำให้วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองเตรียมเดินหน้าคัดค้านเรียกร้องรัฐบาลฐานหลอกลวงประชาชนก่อนหน้านี้ข่าวแท็บเล็ตสามารถดูหนังโป๊ได้สร้างกระแสได้พอควรจน ICT ต้องออกมาโต้ว่าเป็นเรื่องที่คุมไม่ได้ถึงแม้จะมีระบบป้องกันแท็บเล็ตทำให้เด็กติดเกมหนักไม่ได้ใช้เรียนแต่กลับช่วยเสริมการเล่นเกมแท็บเล็ตไม่ได้ช่วยพัฒนาสมองแท็บเล็ตคุณภาพไม่ดีมีปัญหาเครื่องร้อนเร็วแท็บเล็ตเด็กป.1ไม่มีสายดินออกแบบมาเป็นปลั๊ก2ขาสเปคแท็บเล็ตที่ได้รับมาไม่ตรงกับ TOR ที่สั่งซื้อไปเนื้อหาหลักสูตรที่บรรจุในแท็บเล็ตเด็กป.1และป.4โดนโจมตีว่าเนื้อหาน่าเบื่อไม่เหมาะกับเด็กปัญหาตัวครูผู้สอนยังไม่มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อีกทั้งข้อถกเถียงว่าควรอนุญาตให้นักเรียนนำแท็บเล็ตกลับบ้านได้หรือไม่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่รัฐบาลโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับนโยบายการแก้ปัญหาวงการศึกษาไทยเปิดข้อมูลจากผู้ใช้จริงอุปสรรคในการใช้แท็บเล็ตเป็นอย่างไรแท็บเล็ตช่วยพัฒนาการเรียนรู้หรือยิ่งสร้างปัญหาให้การศึกษาคมชัดลึกกับพี่น้องมวลมหาชนที่เคารพทุกท่านครับจะเห็นได้ว่านโยบายที่ขาดความรับผิดชอบประชานิยมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นโยบายที่ขาดคุณธรรมนโยบายที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พูดปลดโกหกหลอกลวงหน้าด้านไม่มียางอายไม่คำนึงถึงความดีไม่คำนึงถึงคุณธรรมไม่ถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบไม่คำนึงถึงความจริงความถูกต้องแต่อย่างใดครับพี่น้องที่เคารพแสดงว่าระบอบทักษิณเนี่ยเป็นระบอบทุนสามานต้องการกำไรมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธุรกิจไปเสียหมดครับพี่น้องที่เคารพ
เอาระบอบนี้อยู่ในประเทศไทยต่อไปไม่ได้ลูกหลานของเราล่มสลายอย่างแน่นอนครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าความเหลื่อมล้ำจากการใช้นโยบายของระบอบทักษิณมีความชัดเจนเพราะขาดความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในนโยบายทางด้านการศึกษาแท็บเล็ต1เครื่องต่อนักเรียนชั้นป.1และม.1เพราะปี2556นี้ไม่สามารถแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนได้เรียนตามที่ได้หาเสียงเป็นนโยบายเอาไว้ตั้งแต่แรกพูดปดหมดเท็จครับพี่น้องขาดความรับผิดชอบจริงๆเพราะวันที่26ธันวาคม2556ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายที่บริษัทเซินเจิ้นอิงทั้งจะส่งแท็บเล็ตจำนวน 800,000 เครื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาจำนวน 800,000 เครื่องแต่บริษัทเซินเจิ้นไม่สามารถส่งคอมพิวเตอร์ให้กับรัฐบาลหรือสพฐแม้แต่เครื่องเดียวครับพี่น้องซ้ำวันที่30มกราคม2557บริษัทเสริญเจิ้นอิงทั้งได้ปิดบริษัทขายข้าวของในประเทศไทยกลับเซินเจิ้นประเทศจีนไปแล้วพี่น้องมีที่ไหนบริษัทชนะการประมูลแล้วไม่ขายของแสดงมันถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อคือรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมีการหักหัวคิวกินใต้โต๊ะจนกระทั่งผู้ขายไม่สามารถผลิตเครื่องออกมาขายได้ใช่ไหมครับพี่น้องประมูลเป็นผู้ชนะขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 800,000 เครื่องวันดีคืนดีไม่ส่งของเอาดื้อยอมให้ปรับค่ามัดจำสัญญา120ล้านบาทแสดงว่าโดนโขกโดนขูดโดนรีดโดนไถจนไม่สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชนะการประมูลมาให้มาขายให้รัฐบาลเร็วๆประเทศไทยได้ใช่ไหมครับพี่น้องนี่ก็คือข้อเท็จจริงครับพี่น้องที่เคารพแสดงว่าปี2556ที่นักเรียนผู้ปกครองได้ดีใจแล้วก็ไปกาพรรคเพื่อไทยเมื่อ2ปีที่แล้วจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลเพื่ออยากได้แท็บเล็ต1เครื่องให้กับลูกตัวเองปรากฏว่านักเรียน 800,000 คนปีนี้โดนเบี้ยวทั้งหมดครับพี่น้อง 800,000 คนโดนเบี้ยวทั้งหมดถ้าคนโกหกได้ขนาดนี้พี่น้องที่เคารพครับมันจะต้องมีความรับผิดชอบมันต้องละอายแก่ใจมันหน้าด้านอยู่ได้ยังไงเพราะมันพูดปลดมดเท็จมันโกหกเราจะเอารัฐบาลเอานายกรัฐมนตรีเอาระบอบทักษิณชินวัตรไหวเหรอครับพี่น้องที่เคารพใช้เหตุใช้ผลกันทุกคนครับพี่น้องโดยเฉพาะเพื่อนครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อนครูบาอาจารย์ในโรงเรียนท่านต้องให้ความเป็นธรรมท่านต้องบอกว่าระบอบทักษิณการใช้แท็บเล็ต
มันเสียหายอย่างสิ้นเชิงถ้าหากท่านไม่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทุจริตคดโกงท่านสอนลูกสอนหลานไม่ได้หรอกคุณครูมันจะต้องชัดเจนครับพี่น้องที่เคารพนอกจากซื้อไม่ได้นอกจากมีการทุจริตในการซื้อขายแล้วเครื่องแท็บเล็ตซื้อมามันจะได้ประโยชน์หรือครับพี่น้องที่เคารพเพราะการพัฒนานักเรียนมันไม่ได้ใช้แท็บเล็ตมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่านั้นลองดูคลิปอันดับที่5ขอคลิปอันดับที่5ครับผมจะไม่เอาให้จบนะครับตัดตอนไหนผมจะตัดตอนนั้นเชิญครับคลิปอันดับที่5เด็กป.1 นะครับผมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกไม่เหมือนท่านรัฐมนตรีเรียนชั้นอนุบาลพ่อแม่ดูแลดีเรียนเก่งครับอ่านหนังสือออกยังแต่ยังไม่ต้องเข้าถึงป.1อ่านหนังสือออกก่อนเข้าเรียนป.1แต่ผมเนี่ยมันเด็กบ้านนอกครับเติบโตจากชาวไร่ชาวนาซึ่งเด็กบ้านนอกอีกจำนวนมากเนี่ยเติบโตมาเหมือนกับผมครับท่านรัฐมนตรีครึ่งปีแรกของชั้นป.1เนี่ยเขียนกอไก่ครับกระดานชนวนถึงฮอนักฮูกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเขียนกอไก่ยังไม่ได้เลยครับเลข1ถึงเลข0เนี่ย10ตัวเนี่ยเลข1ถึงเลข9เลข0ถึงเลข9เนี่ย10ตัวเนี่ยเขียนอยู่เป็นปีครับท่านแท็บเล็ตเนี่ยทำให้เด็กเขาอ่านกอไก่ขอไข่ผสมคำได้ใช่หรือไม่ท่านประธานครับขอคลิปชุดที่2ดูสิครับท่านเข้าใจปรัชญาการศึกษาผิดครับเด็กป.1เขายังให้เตรียมความพร้อมอยู่นะครับขอภาพชุดที่2ครับคลิปครับท่านประธานดูนี่นะครับว่าเนี่ยพัฒนาการของเด็กนะครับร่างกายนะครับอารมณ์นะครับสังคมนะฮะสติปัญญามันอยู่แค่นี้นะครับต่อไปครับท่านใช้แท็บเล็ตมาพัฒนาร่างกายได้อย่างไรฮะใช้แท็บเล็ตมาพัฒนาอารมณ์ของเด็กได้อย่างไรใช้แท็บเล็ตมาพัฒนาสังคมเหรอฮะสติปัญญาอาจจะได้บ้างแต่ว่าป.1เนี่ยอ่านหนังสือยังไม่ออกเลยครับคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยอ่านได้ยังไงครับคู่มือการใช้รัฐมนตรียังไม่เข้าใจเลยผมก็อ่านไม่เข้าใจเขาสอนกันอย่างนี้ครับภาพต่อไปครับภาพครับขอโทษทีครับเอาตรงนี้ก่อนร่างกายมันจะต้องมาจากพันธุกรรมมาจากสิ่งแวดล้อมการจัดประสบการณ์มันจึงจะได้ร่างกายจึงจะได้อารมณ์จึงจะได้สังคมและจะได้สติปัญญาผลสัมฤทธิ์เนี่ยมาจากพันธุกรรมครับครับพอแค่นี้ก่อนครับของพ่อของแม่แต่กรรมพันธุ์เนี่ยมันเลือกยากหยุดแค่นี้ก่อนเกิดขึ้นมาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละครับเราเลือกพันพ่อพันแม่ไม่ได้เลือกน้ำอสุจิไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือสิ่งแวดล้อมจัดประสบการณ์เนี่ยเด็กเขาต้องอย่างนี้กับพี่น้องที่เคารพครับถึงแม้ว่าเด็กนักเรียนจะได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา2555หรือถ้าหากว่าซื้อสำเร็จในการปีการศึกษา2556ใช่ว่าแท็บเล็ตนั้นจะมาพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาหรือพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ทางการศึกษาได้แต่อย่างใดครับพี่น้องเนื่องจากว่าเด็กนั้นจะต้องเรียนจากประสบการณ์จริงครูจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กการพัฒนาเด็กนั้นจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดูประเทศนี้ครับเขาสอนเด็กเขาอย่างไรดูคลิปอันดับที่6ครับแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามาจากไหนอย่างไรทำไมเขาสอนแบบนี้ขอคลิปอันดับที่6ครับYeah. What is the difference?
in the first rank, government officer, I would stand like up there. Every time in the last rank, I would stand right beside of this building, beside this stone, right? And we call it, and how do we call it in Korean? No. Can you read Chinese character? I'm impressed. Okay, so in English, this is redstone. And what about in Korean? But if you take a look at over there, we have two lines of ครับพี่น้องที่เคารพครับนี่เป็นการสอนเด็กนักเรียนชั้นป.1 เขาสอนโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กสอนจากประสบการณ์ตรงครับพี่น้องเขาสอนภาษาอังกฤษนะครับเป็นครูและเป็นเด็กจากประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแท็บเล็ตเนี่ยสูงมากทันสมัยมากก็คือยี่ห้อซัมซุงไม่ได้โฆษณาให้รองจาก Apple ใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพเขารวยกว่าประเทศไทยตั้งเยอะเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพาสอนภาษาอังกฤษเขาจะต้องจัดประสบการณ์ตรงลงภาคสนามจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กแล้วเด็กก็จะได้มีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนมีสังคมอารมณ์และสติปัญญาตามไปด้วยทราบหรือไม่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกไปถึงพี่ชายคุณที่อยู่ดูไบด้วยหยุดประชานิยมเถอะรัฐบาลทักษิณชินวัตรเอ๋ยหยุดทำลายชาติหยุดทำลายคนไทยหยุดทำลายทรัพยากรมนุษย์เถิดครับพี่น้องที่เคารพครับผมกราบเรียนท่านนะครับว่านโยบายในและหลายนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนอมินีของระบอบทักษิณทุกนโยบายเพื่อตนเพื่อครอบครัวเพื่อตระกูลทักษิณเท่านั้นครับพี่น้องมาดูคลิปสุดท้ายซึ่งเป็นคลิปอันดับที่7เขาสะท้อนอย่างไรกับการใช้แท็บเล็ต1เครื่องต่อนักเรียน1คนเชิญดูคลิปอันดับที่7ครับอาจจะมีปัญหาสายตาสั้นหรือเปล่าเพราะเราแค่2เดือนใช่ครับเพราะฉะนั้นการศึกษายังต้องมีต่อไปนะครับโอเคครับในส่วนของ พฤติกรรมบ้างนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคุณครูเนี่ยนะฮะทางด้านคุณครูเนี่ยมีปัญหามากเลยครับที่แท็บเล็ตแจกไปครูรู้สึกว่าตัวเองมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นเกิดความเครียดมากขึ้นในการเตรียมการสอนยุ่งยากมากขึ้นในการดูแลและควบคุมชั้นเรียนเพราะเด็ก 4-50 คนมีแท็บเล็ตคนละอันครูอยู่หน้าห้องเด็กต่างคนต่างเปิดไปที่หน้าอื่นแล้วค่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะอาจารย์มีไฟฟ้าครบนะครับเด็กเปิดเป็นนะครับแต่มันเปิดไปคนละที่คนละทางอันนี้คือของจริงต้องเกิดจากการศึกษานั่งคิดเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณครูก็บอกต่อไปว่าคุณครูต้องพึ่งผู้ช่วยทางเทคนิคซึ่งในการศึกษาเนี่ยเราส่งไปโรงเรียนละ1คนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าคุณครูไม่สามารถใช้แท็บเล็ตในชั่วโมงเรียนได้ถ้าไม่มีผู้ช่วยทางเทคนิคอยู่ด้วยทั้ง60นาทีเพราะเด็กแต่ละคนเมื่อเปลี่ยนหน้าไปแล้วกลับมาที่หน้าเดิมไม่ได้โดยเฉพาะคุณครูนั่นแหละเปลี่ยนไปแล้วกลับมาไม่ได้ถึงขั้นต้องยุติว่าเอาหนังสือขึ้นมาเรียนก่อนกับพี่น้องที่เคารพครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกับนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์
ท่านได้ทำงานวิจัยได้บอกกับรัฐบาลเอาไว้ได้เตือนไป5ประการด้วยกันเพื่อให้รัฐบาลได้ทบทวนว่าการใช้แท็บเล็ตแล้วจะสร้างความเสียหายหรือไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่ว่ารัฐบาลนี้ยังมึนและหน้าด้านที่จะดำเนินนโยบายต่อไปผลก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นนโยบายที่ล้มเหลวเป็นนโยบายที่สร้างความหายนะให้กับคนและประเทศชาติถ้าเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีอื่นๆที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพถูกขับไล่ลาออกไปนานแล้วครับพี่น้องนี่ขนาดสร้างความหายนะให้เห็นชัดเจนเกิดความเหลื่อมล้ำจากนโยบายแท็บเล็ตทางการศึกษารัฐบาลนี้ยังไม่สนใจยังลอยนวลอยู่ขาดความรับผิดชอบสิ้นเชิงไม่มีคุณธรรมพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พี่น้องมวลมหาชนตื่นตัวออกมาขับไล่รัฐบาลคอร์รัปชันรัฐบาลเลวรัฐบาลทุจริตเราจะต้องขับไล่ออกจากพื้นแผ่นดินไทยของเราให้ได้ครับพี่น้องชัยชนะเป็นของมวลมหาชนธรรมะย่อมชนะอธรรมพี่น้องอย่าหวั่นไหวพี่น้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเอาชัยชนะมาให้กับมวลมหาชนเอาชัยชนะมาให้ลูกหลานและประเทศชาติของเราต่อไปครับพี่น้องขอกราบขอบพระคุณครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับสาบานมันไม่เสียใจ